วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลนะครับผมนพวัฒนอภิพัฒน์เดชากุลค,ครับ วันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับแนะนำติดชมรายการของเรามาได้นะครับสช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเบอร์โทรศัพท์0925722288และอีกหนึ่งช่องทางทางอีเมล bkknewsipmlink.net นะครับวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นแรกในเรื่องราวของโบราณวัตถุก,กันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการ ระดับชาตินะครับทวงคืนโบราณวัตถุที่ถูกจรกรรมไปยังต่างประเทศรวมถึงมีการผนึกกำลังในการเอาผิดกลุ่มค้าโบราณวัตถุที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย โดยที่นายวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมเปิดเผยว่านายปีเตอร์เฮมอนอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่3คนจากสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่า SSI ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาหาหรือแนวทางการติดตามโบราณวัตถุของไทยที่สูญหายและถูกลักลอบนำออกนอกประเทศและถูกจัดแสดงนับพิพิธภัณฑ์ต่างๆในสหรัฐอเมริกากับกระทรวงวัฒน,นธรรม ซึ่งกรมศิลปากรได้สำรวจพบว่ามีโบราณวัตถุข,ของไทยจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษาในสหรัฐ20แห่งจำนวน133รายการแต่ที่มีหลักฐานภาพถ่ายยืนยันค่อนข้างชัดเจนว่าเคยอยู่ในประเทศไทยจำนวน2รายการก็คือทับหลังปราสาทเขาโลนจังหวัดสระแก้วและทับหลังปราสาทนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยปัจจุบันโบราณวัตถุทั้ง2ชิ้นนะครับถูกจัดแสดงที่ Asian a r t m u s ช u u เมืองซานฟรานซิโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งทางอุปทูตและเจ้าหน้าที่ HSI พร้อมให้ความร่วมมือกับทางไทยอย่างเต็มที่ในการติดตามโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบนำออกไปยังสหรัฐอเมริกากลับมาอย่างประเทศไทย ทางด้านของนายวีระนะครับกล่าวต่อว่านอกจากโบราณวัตถุ2รายการนี้แล้วตนยังมอบนโยบายให้กรมศิลปากรไปดําเนินการค้นหาที่มาที่ไปที่มาหลักฐานของโบราณวัตถุทั้ง133ชิ้นเพื่อยืนยันให้ชัดเจนถึงถิ่นกําเนิดใดในขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการทําหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมา เพื่อติดตาโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติสำหรับแนวทางปกป้องคุ้มครองโบราณวัตถุของไทยไม่ให้ถูกลักลอบนำออกไปยังต่างประเทศขณะนี้มีความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับหน้าที่สำคัญกรมศิลปากรได้มีการดำเนินการขึ้นโดยมีการขึ้นทะเบ,บียนโบราณวัตถุทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นที่เรียบร้อย โดยมีเรื่องราวของรูปประพันสันฐานภาพถ่ายเป็นหลักฐานชัดเจนหากถูกจรกรรมไปจะสามารถติดตามได้ง่ายเพราะไม่สามารถนำไปประมูลหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้หากนำมาจัดแสดงก็จะถูกจับกลุ่มตามกฎหมายนะครับ ในส่วนของปัจจุบันนานาชาติเองมีความร่วมมือกับการจับตาโบราณวัตถุที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทําให้กลุ่มค้าโบราณวัตถุทํางานได้ยากขึ้นช่วงนี้ก็ไม่มีรายงานโบราณวัตถุไทยถูกขโมยสําหรับสถิติโบราณวัตถุศิลปวัตถุข,ของไทยที่กรมศิลปากรได้รับคืนจากประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี2510 ถึง2,558มีทั้งหมด14ครั้งจำนวน851รายการแต่ถ้ารวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของไทยที่ได้รับคืนจากต่างประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี2,508ถึง2,560มีทั้งหมด19ครั้งจำนวน1,024รายการซึ่งเป็นความร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศอย่างไรก็ตามนะครับโบราณวัตถุที่ส่งคืนหากมีหลักฐานชัดเจนจะกลับสู่ถิ่นกำเนิด ที่ยังไม่แน่ชัดจะเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครต่อไปครับมาที่เรื่องราวนะครับของมวลน,น้ําสะสมกันบ้างจากทึกเขาพนมดงรักนะครับตอนนี้ไหลสมทบจากหลายอําเภอทําให้อ่างเก็บน้ําห้วยลําพองล้นสปีเวล้ะครับ โดยที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้ขณะนี้เริ่มมีปริมาณมวลน,น้ำสะสมจากหลายพื้นที่ตั้งแต่แนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาไหลามาสมทบปริมาณน้ำจากอำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชิดอำเภอสังขะและอำเภอศรีนรงค์ก่อนจะลงมาสมทบที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกตาบลยางอำเภอศรีคารภูมิจังหวัดสุรินทร์ จนทำให้มีปริมาณน,น้ำล้นสปรีเวสูงประมาณ25เซนติเมตรและยังมีการติดป้ายเตือนอันตรายห้ามใช้เส้นทางนี้สัญจรแต่ก็ยังมีรถจนบางคันนะครับฝา่าฝืนขับลุยน้ำผ่านไปอีกด้วย ทางนี้มวลน,น้ําที่ล้นสปีเวย์นะครับดังกล่าวจะไหลลงไปสมทบมวลน,น้ําในพื้นที่อําเภอสํารงทาบที่กําลังมีน้ําท่วมไร่นาอยู่แล้วก่อนนี้นะครับเพราะเป็นพื้นที่รับน้ําอําเภอสุดท้ายของจังหวัดสุรินทร์ก่อนจะไหลไปยังพื้นที่อําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกตต่อไปและพบว่าในพื้นที่หลายอําเภอของจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาน้ําท่วมไร่นาอยู่โดยเฉพาะที่อำเภอสำโรงทาบที่พบว่านาข้าวที่ชาวนาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วถูกน้ำท่วมเสียหาย ขณะที่บางส่วนนั้นก็ยังไม่ได้หว่านเมล็ดข้าวแต่อย่างใดก็ดีนะครับเพราะน้ําฝนในปีนี้เข้ามาท่วมเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมพื้นที่น้ําท่วมทุ่งนากว่าหมื่นไร่แล้วขณะที่ทางเกษตรอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ออกสํารวจพื้นที่ความเสียหายเบื้องตน้นก็พบว่านอกจากนี้ในเขตเทศบาลตําบลระแง่ซึ่งอยู่ในอําเภอศรีคารภูมินะครับและเขตเทศบาลตําบลสํารงทาบอําเภอสํโรงทาาถนนในเขตเทศบาล บางเส้นถูกน้ำท่วมขังรอการระบายสูงกว่า20-30เซนติเมตรซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้เร่งระบายและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหากยังมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องอีกหลายวันอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากเอ,อ่อล้นแม่น้ำลำคลองเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ไหลผ่านได้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังและจับตาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง มาถึงเรื่องราวนะครับของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับโดยจังหวัดอ่างทองเองเป็นจังหวัดต้นแบบในการทําดีเพื่อพ่อปลูกป่าในใจคนปลูกคนให้รักป่าครับโดยที่บริเวณวัดหัวตะแกออกตาบลจจำลองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนายสมยศสมมั่นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อปลูกป่าในใจคนปลูกคนให้รักป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติปี2560และสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเธอพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพระวรางกูลแสดงถึงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคประชาชนภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงโดยนักเรียนนักศึกษาข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมกว่า1,000คน ซึ่งจังหวัดอ่างทองนั้นได้รับเลือกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นจังหวัดต้นแบบของโครงการทําดีเพื่อพ่อปลูกป่าในใจคนปลูกคนให้รักป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยวันนี้มีการมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอทั้ง7อําอำเภอของจังหวัดอ่างทองมอบทุนสนับสนุนดูแลรักษาต้นไม้และร่วมการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างในวัดหัวสแกออก สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูป่าไม้จากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจําฉบับที่12นะครับพุทธศักราช2560ถึง2564มีเป้าหมายชัดเจนกำหนดให้รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ป่าเป็น40อร์เของพื้นที่ประเทศโดยเน้นหลักการปลูกป่าในใจคนครับ เราไปต่อกันที่มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดเพชรบูรณ์เธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายสนั่นพงศ์อักษรประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนางสาวอรุณแก้ววิทย์จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนที่สนใจและผู้ว่างงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ณโรงเรียนวิทยานุกูลนารีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสาวอารุณแก้ววิจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกล่าวว่าโครงการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีงานทำมีมืออาชีพและก็มีไรายได้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยเป็นมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติในการทำงานและพระอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพโดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่1-2ถึงมิถุนายน2560ณโรงเรียนวิทยานุก,กูลน,นารีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยภายในงานนั้นประกอบด้วยกิจกรรมวันนัดพบแรงงานบริการให้คำปรึกษาก่อนไปทำงานต่างประเทศ ทดสอบความถนัดทางอาชีพและตอบปัญหาอาชีพการสาธิตการประกอบอาชีพกว่า20อาชีพและออกหน่วยคลินิกแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วยมากันที่เหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีนะครับชวนทำความดีออกรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาที่หอประชุมอาคารประมวลพลาสินศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนางพจนันเทวีทิวารักษ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีออกบริการรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาจากผู้มีจิตศรัทธามีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า700รอยคน โดยนายพจนันเทวีที่วารักนายกกล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยได้แจ้งว่าได้จัดทําโครงการทําความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตพลํำลึกสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2560เพื่อใช้เป็นโครงการหลักประจําปีพุทธศักราช2560 ในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศโดยเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีนั้นจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยมีการร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิโรงพยาบาลสระบ,บุรีโรงพยาบาลพระพุทธบาทโรงพยาบาลนครนายกโรงพยาบาล่ข่อดิศรศูนย์การถ่านม้าค่ายอดิศรและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรี เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ได้ใส่ใจในการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนและรณรงค์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและสารต่อพระราชปณิธานและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชป,ปถัมภ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 0 7 ณศาลาปร,ระกาศพิรมพระราชวังดุสิตที่ได้มีการพระราชทานไว้ความว่าการบริจาคโลหิตเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ได้ช่วยให้คนรอดตายไว้ได้มากแม้มีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้หากไม่มีคนใจกุศลเช่นนี้การบริจาคโลหิตดูโดยดูโดยผลเผยแล้วก็น่ากลัวอันตรายแต่ที่จริงแล้วไม่มีอันตรายมีแต่ประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับให้ช่วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำไม่ใช่เพียงแต่บริจาคเฉพาะครั้งนี้ ซึ่งยังความปิติภาคภูมิแก่ผู้บริจาคโลหิตทําให้มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่สภาการชาตดไทยอย่างเหลือที่พรรณนาทางด้านของเจ้าหน้าที่ธนาคารโลหิตนะครับได้เปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารโลหิตทุกแห่งมีความขาดแคลนโลหิตทุกกร๊ปเลือดเนื่องจากในแต่ละวันจะมีการใช้โลหิตไปกับการรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุตา่างผู้ปและผู้ผป่วยนะครับที่ต้องรับการถ่ายเลือดหรือใช้เลือดในการผ่าตัด แม้ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลต่างๆจะออกหน่วยเคลื่อนที่ขอรับบริจาคเกือบทุกสัปดาห์ตามสถานที่หน่วยทหารหน่วยงานราชการสถานศึกษาและโรงงานในเขตจังหวัดสระบุรีแต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวของการที่ให้นักเรียนนะครับได้มีกิจกรรมดีๆทำเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับ